รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบัวค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์บัวค่ะที่มีการรวบรวมบัวหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากบัวนะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะที่นี่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาเข้าไปชมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรานำคุณผู้ชมมาอยู่อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะอย่างด้านหลังของดิฉันนะคะจะเห็นได้ว่ามีบัวหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายสีสันอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์บัวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผู้รู้ของที่นี่นะคะดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูรินทร์อัครพุนธรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รบกวนสถานที่นิดนึงเข้ามาในพื้นที่ของบรรยากาศที่นี่พิพิธภัณฑ์บัวค่ะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหด้านหลังเราก็สวยงามด้านหน้าเรายังมีอีกเยอะเลยเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าพิพิธภัณฑ์บัวของที่นี่ค่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงคะก็เริ่มจัดตั้งมาจากแนววัฒนธรรมจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะครับท่านตรัสว่าปทุมธานีคือเมืองบัวอยากให้คนปทุมปลูกบัวมาชื่อจังหวัดนะทางมหาลัยก็รับตามแนวรีมาเดิมการตั้งแต่ปี2542นะครับพอเข้าสู่ในโครงการอนุรักษ์ปศุกรรมพืชเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมหลายๆอย่างอันกิจกรรมแรกโดยทำหนึ่งการเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวเราก็ทั้งบัวไทยบัวต่างประเทศมาที่นี่นะครับปัจจุบันนี้เรามีสายพันธุ์บัวประมาณ300สายพันธุ์นะครับกิจกรรมที่2ก็คือปลูกรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทยเรากิจกรรมที่3คือการกิจกรรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของบัวทั้งหมดนะฮะกิจกรรมที่4ก็เรื่องของการที่จะพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีความสวยงามทั้งเรื่องความสวยงามแล้วก็มีเรื่องของสารสำคัญเพราะเรามีการใช้ประโยชน์ในเรื่องของสารสำคัญนะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพกิจกรรมต่อไปกิจกรรมเรื่องการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนไทยเข้ามาสนใจเรื่องบัวมากขึ้นและกิจกรรมสุดท้ายก็เรื่องของการกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเช่นการจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมต่างๆอันนี้คืองานกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่ครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์บอกว่าที่นี่รวบรวมกว่า300สายพันธุ์เปิดมากี่ปีแล้วคะตัวนี้ตัวพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่เราเริ่มดำเนินการมาก็ประมาณ20ปีนะครับปี2543นะครับตอนนี้ก็466 300สายพันธุ์ที่ว่านี้ค่ะเรารวบรวมอย่างไรคะมาจากแหล่งไหนบ้างในบ้านเราหรือว่าต่างประเทศยังไงบ้างเราก็พยายามรวบรวมทั้งเริ่มแรกก็มีทั้งบ้านเราก่อนส่วนต่อไปก็เรื่องบัวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่บัวต่างประเทศเข้ามาบ้านเราก็มาจากคนที่ไปศึกษาต่อแล้วสนใจก็นําเข้ามาแล้วก็ได้รับความรับคอจากสวนบัวปางอุบลสมัยท่านอาจารย์เสริมลาภประสวัติก็เราไปรวบรวมพันธุ์มาปลูกมารักษาไว้แล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆในบ้านเราก็นั่นคือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือแหล่งที่มาของบัวการดูแลเนี่ยมันมีความยากง่ายหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะการดูแลถ้าในพันธุ์ปลูกในอ่างเนี่ยเราปลูกเราต้องดูแลเรื่องของใบดูแลที่ดอกที่โรยแล้ว
คำว่าใบคือใบที่เสียใบที่แตกเราก็ต้องเก็บออกนะครับดอกบอกแล้วบอกดอกบานอยู่แค่3วันถ้าเราปล่อยไว้มันจะจมน้ำนะแล้วก็จะเป็นเน่าก็คือการจะเลี้ยงบัวจะปลูกบัวไม่ว่าจะเป็นในสระน้ำหรือจะในอ่างก็คือหนึ่งคือความสะอาดของน้ำทำน้ำมันใสแล้วก็ตัวใบบัวหรือตัวดอกบัวที่โรยหรือว่าแห้งเขียวไปแล้วคือต้องเก็บออกทำความสะอาดด้วยอันนี้กรณีในอยู่ในฐานะนะถ้าในสระเราก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยเขาก็อยู่ธรรมชาติไปไม่เป็นไรนะครับในส่วนของบัวค่ะอาจารย์ถัดสงสัยนิดหนึ่งว่าบัวเนี่ยเขาจะมีลักษณะแตกต่างกันด้วยลักษณะของกลีบดอกแล้วก็ลักษณะของใบเวลาเราจำแนกสายพันธุ์ตรงนี้ค่ะเราดูยังไงคะอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องทางพฤกษศาสตร์บัวนิดนึงในกลุ่มใหญ่บัวจริงในโลกนี้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่หรือ2 family นะไอ้กลุ่มแรกคือกลุ่มบัวหลวงนะครับหรือบ้านเราภาษาอังกฤษว่าโลตัสนะเรียกชื่อก็เรียกบัวก้านแข็งเพราะก้านเขาจะแข็งไปแล้วบัวหลวงก็จะมีทั้งเขตหนาวแล้วก็เขตร้อนอย่างบ้านเราอยู่เขตร้อนจะมีอยู่2สีนะครับจะมีสีขาวและสีชมพูและสีนึงอยู่เขตหนาวจะเป็นสีเหลืองทีนี้เราอาจารย์คะเราคุยกันตรงนี้มันจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์พาไปชมได้ไหมคะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่เราเพาะเลี้ยงไว้ที่นี่ลักษณะเป็นแบบไหนการดูแลหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาศึกษาจะต้องดูอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ยินดีครับค่ะยินดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะนี่ก็คือบัวจงกนีอย่างที่อาจารย์บอกลักษณะเป็นยังไงคะอาจารย์แนะนำนิดนึงค่ะบัวไทยแท้แต่โบราณเนาะบัวที่เขามีกลีบดอกเยอะซ้อนเยอะแล้วเขาไม่หุบไม่ลงนี่ลักษณะดูก็คือเป็นกลีบดอกแบบนี้เขาซ้อนเยอะใช่ครับอันนี้ประมาณสักกี่วันได้คะอาจารย์อันนี้น่าจะบานวันที่2แล้วครับบานวันที่2แต่คือเขาไม่หุบเป็นที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับไม่ลงอาจารย์บอกใช่ไหมหุบไม่ลงอันนี้ก็มีเริ่มบานมาแรกจะเริ่มพีออกแล้วค่ะเป็นบัวไทยแท้แต่โบราณมีแต่มาแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นบัวที่เรานุรักษ์ไว้สีเขาจะออกเป็นจริงแล้วออกสีชมพูนะครับค่ะบัวจะสวยเรื่องงามอยู่ที่การเลี้ยงดูและการใส่ปุ๋ยดูแลต่างๆนะครับนะอย่างนี้ก็เรื่องของว่าถ้าใบเสียเก็บไงก็อันนี้ลักษณะคือใบที่เขาหมดใบแก่แล้วใบคาบเหลืองๆเนี่ยเราก็จะเก็บเวลาเก็บเราต้องเก็บจากโคนนะครับเราจะไม่ได้เก็บแค่เพราะแค่ตรงใบทิ้งนะครับงั้นสายมันอยู่มันก็จะมีเน่าได้น้ำจะนั่นได้แล้วก็เก็บที่โคนก็คือต้องลูดลงไปอ่ะด้านล่างเลยครับดูให้ถูกสายมันนะครับแล้วก็เก็บนี่ออกเดี๋ยวเก็บผิดสายนะให้น้ำใสนะครับตั้งยันสุดเลยใช่ไหมครับสุดเลยครับเพราะถ้าเราเก็บไม่หมดมันก็จะมีส่วนที่เป็นก้านใบอยู่มันก็จะเน่าเด็ดใช้มือเด็ดแบบนี้ก็คือทิ้งเลยครับใบนี้คือไม่สามารถที่จะการสะท้อนแสงไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เหลือว่าเฉพาะใบที่สวยๆอย่างบัวจงกนนีเนี่ยค่ะเขาขยายสายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือว่าด้วยเงาด้วยรากอันนี้ใช้ส่วนที่อยู่ที่ลำต้นมันมีหัวย่อยนะครับหัวย่อยที่เงาเขาเนี่ยเพราะบัวนี่คือต้นอยู่ในดินค่ะที่เราเห็นคือก้านใบกับก้านดอกนะครับงั้นต้นอยู่ในดินก็เรียกว่าเงาค่ะนะครับอย่างนี้พวกสลายเนี่ยเราต้องเก็บออกเหมือนกันนะพวกนี้มันจะไปบังพวกใบอ่อนไม่ให้แสงส่งไปถึงก็อันนี้อาจจะมีต้นใบเล็กๆคืออาจจะเป็นต้นอ่อนที่แตกมาจากเงาแล้วเราสามารถแยกตรงนี้ไปปลูกได้นะครับอันนี้ลักษณะการดูแลบัวนี่เมื่อกี้บอกว่าบัวอุบลชาติก็เป็นบัวลักษณะของใบลีนะครับใบข้าวลีเราสามารถขอบใบขยี้หยักเป็นหยักเหมือนฟันเลื่อยอันนี้ลักษณะกลุ่มใบบัวอุบลชาติหรือบัวก้านอ่อนลักษณะใบเป็นใบลีนะฮะใบลีนะครับแล้วก็ขอบใบจะเป็นหยักทั้งหมดนี่ก็คือสามารถที่จะอยู่กับแดดจ้าได้หรือจะอยู่ในร่มก็ได้แล้วแต่เราถูกไหมบัวต้องอยู่แดดเลยครับบัวเป็นพืชต้องการแสงนะครับต้องการแสงทั้งวันนะครับอันนี้ก็ต้องปลูกกลางแจ้งแต่ว่าตามบ้านที่เขาไปใส่กระถางอยู่ตามหน้าบ้านอย่างนั้นก็คือได้ได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องมีแสงมากกว่าครึ่งวันตอนนี้ก็คือบัวจงกนีอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นบัวมงคลของบัวมงคลเป็นบัวไทยแท้นะครับบัวอนุรักษ์ที่อยู่ที่ในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างจะเป็นลักษณะของใบบัวแบบทรงอีกหนึ่งทรงอันนี้ฮะใช่ค่ะคือบัวอะไรคะอาจารย์อันนั้นก็เก็บจากกลุ่มบัวหลวงแล้วเนี่ยบัวหลวงเดี๋ยวเริ่มดูอันนี้กันThank you.
ันลักษณะของใบเขาจะเป็นลักษณะใบตั้งใบตั้งครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือจะเป็นใบที่อยู่กับพื้นน้ำและหน้าแผ่ออกไปใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือถ้าใบตั้งคือบัวหลวงหรือว่ายังไงคะบัวหลวงเลยครับอ๋อก็คือดูง่ายๆเลยถ้าเกิดใบเขาตั้งขึ้นมาแบบนี้ก็คือบัวหลวงใช่ครับแต่ก็จะมีอีกชื่อแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปใช่มีสายพันธุ์ใบตั้งก้านเขาแข็งเรียกบัวก้านแข็งนะครับก้านแข็งเป็นหนามนะครับจะมีความสูงความสั้นยาวแตกต่างสายพันธุ์อันนี้เป็นบัวหลวงที่นำเข้าจากจีนนะฮะเขาก็จะมีลักษณะของเป็นกลุ่มบัวที่ขนาดกลางนะฮะดอกก็สวยงามสีสวยงามสีจะสดมากเลยนะคะครับอันนี้ก็ซ้อนเยอะๆนะอันนี้ก็เป็นการนำเข้าถ้าบัวหลวงในประเทศจีนเป็นบัวที่มีหลากหลายสายพันธุ์มากเป็นมีชื่อเลยว่าเขามีสายพันธุ์ที่มากสายพันธุ์ที่ให้ดอกสวยงามสายพันธุ์ที่ให้เง่าให้รากใหญ่ๆที่เราที่บ้านประเทศไทยเอามากินเนื้อรากมาจีนทั้งหมดเลยครับใช่มาจีนบ้านเราเนี่ยรากบัวไม่ใหญ่บ้านเรารากบัวจะเล็กๆนะประมาณทักเส้นผ่ากลางนิ้วหรือ2นิ้วแต่ยาวของจีนเนี่ยเง่าบัวเขาจะใหญ่แต่สั้นๆเพราะเขามีการพัฒนาพันธุ์เพราะเขาใช้บริโภคเป็นอาหารบ้านเราเนี่ยคือบัวเป็นมองเป็นไม้ประดับเป็นมองไม้บางคนการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาหารยังแต่ก็มีเริ่มการทำแล้วนะครับดอกบัวหลวงจะบานอยู่มาได้สามวันแต่บางพันธุ์เนี่ยเขาดอกสวยงามแต่ฝักเขาไม่มีเมล็ดนะฮะเพราะเขาดอกกลีบซ้อนเยอะไอ้เรียกว่าฝักฐานดอกเขาเล็กไม่ติดเมล็ดแต่บัวหลวงขยายพันธุ์ด้วย2 ส่วนคือจากเมล็ดแล้วก็จากไหลที่อยู่ในดินต้นในดินนะครับแสดงว่าตัวบัวหลวงที่เขามีฝักแบบนี้เราจะนำตัวเมล็ดจากฝักนี้ไปเพาะขยายพันธุ์เหรอคะได้แต่เราต้องดูยังไงว่าคือแบบไหนที่ใช้ในการเพาะได้ก็จนรอที่เม็ดเขาใหญ่แล้วก็แก่เป็นสีน้ำดำนะฮะนะสีน้ำดำที่เราเคยเห็นกันในบ้านเรานะนะต้องไปทำยังไงไปแช่น้ำหรือไปก็ส่วนใหญ่พอเม็ดดำๆแล้วก็หนึ่งไปแช่น้ำแช่น้ำถ้าเราไม่พอเม็ดเขาเนื่องจากมีความแข็งนะครับเราก็ต้องมาถ้าให้งอกเร็วเนี่ยเราต้องมาฝนกับสิ่งที่มันหยาบๆนิดนึงเช่นปูเนี่ยเพื่อให้ผิวเขาบางลงน้ำดูดซับง่ายมันก็จะงอกเร็วแต่ทางที่ดีคือใช้ไหลปลูกไหลคือด้านล่างครับไหลบัวไหลบัวต้นบัวที่เราเคยกินไหลบัวแต่ปลายในทางนาเป็นต้นเราจะใช้ส่วนนั้นแต่ไหลต้องมีใบติดไปจะสองใบกลับไปปลูกก็เร็วก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดแล้วก็ไหลของเขาถ้าอยากจะให้เร็วก็คือไหลบัวเดี๋ยวพาไปดูว่าใบจะขยายพันธุ์ได้ยังไงค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราดูชมความสวยงามตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปดูสิ่งที่ว่าเขาขยายพันธุ์จากใบเนี่ยขยายพันธุ์ตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะไปค่ะมาอีกหนึ่งจุดนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะมาดูในส่วนที่เขาขยายพันธุ์จากใบครับเป็นยังไงคะอาจารย์คะคือบัวที่ในกลุ่มของติดต้นกลางใบเนี่ยมีอยู่ก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ในบ้านเรานะครับมีมากับ30ต้นกลางใบครับมันจะมีต้นอยู่กลางใบเลยใช่มั้ยอันนี้เราเก็บมาเนี่ยปึกๆนี่คือเขาออกทุกใบจะเป็นต้นอย่างนี้หมดนะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเราเก็บอันนี้เราบูเนสาค่ะมันจะมีต้นมีรากแล้วก็เก็บออกอ่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราจะนําไปปลูกเขาก็คือเด็ดบานี้ทิ้งเลยนะฮะติดข้างๆทิ้งเลยเด็ดออกไปก็เลยเฉพาะต้นที่มีรากเนี่ยเราไปปลูกในดินได้เลยนะครับต้นมีรากแล้วครับอันนี้ก็คือลงดินลงกระถางใส่น้ำลงไปปกติเลยครับก็คือจะขยายออกไปได้เลยแล้วเวลาโตไปอันในอนาคตข้างหน้าใบเขาก็จะขยายได้อีกไหมคะได้อีกได้ตลอดอันนี้ต้องขนาดไหนอายุขนาดไหนต้องจนใบที่มันใหญ่แล้วมันคือตัวจริงแล้วใบที่เราจะตัดทิ้งนั่นแหละมันจะมีต้นหนึ่งออกมาแล้วก็ตัดไปปลูกได้เลยครับถ้าให้เร็วแล้วก็ตัดไปเอาใบคว่ำน้ำไว้คือพืชเนี่ยพอมันจะจมน้ำมันพยายามจะสร้างใบสร้างต้นออกมาแทนที่ก็คือถ้าจะให้เร็วแนะนำอาจารย์แนะนำว่านี่เลยคว่ำน้ำไว้เลยครับเดี๋ยวมันก็จะสร้างแล้วดันเรียกดันตัวเองหาทางออกตรงหูใบเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นเป็นต้นครับมันจะเร็วขึ้นถ้าเราปล่อยถ้าเราหงายไว้เนี่ยมันช้าเพราะมาได้อาหารจากไหนอาหารจากต้นเดิมอยู่จากก้านจากต้นอยู่ใช่ครับมันก็เป็นการไม่ให้แต่ให้ตัวเองเอาตัวรอดนะอันนี้ทุกใบจะเป็นต้นหมดตัวบัวแบบนี้ค่ะที่เขาขยายพันธุ์ทั้งจากรากจากตัว
ากเมล็ดบัวหรือว่าจากไหลจากตรงจากใบเนี่ยต้นกลางใบเนี่ยอันไหนทนสุดคำว่าทนเนี่ยคือหนึ่งมันอยู่ที่ลักษณะของเราไปปลูกเนาะเพราะว่าถ้าไอ้กลุ่มนี้มันสวยไหมส่วนใหญ่ตัวนี้เขาปลูกบัวขายก็จะเป็นลักษณะของเอาใบบัวกลุ่มประเภทใบเขามีการพัฒนาพันธุ์บางการเดี๋ยวจะพาไปชมว่ามี30สายพันธุ์อันไหนมันสวยบ้างมีสวยมีเสน่ห์ยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่มันถ้าทุกต้นเอาใบไปปลูกเป็นต้นหมดมันขายได้เร็วก็เขาก็ต้นทุนต่ำนะเขาจะเรียกพวกนี้ยกเว้นถ้าบางพันธุ์สวยงามก็ต้นทุนสูงก็ราคาสูงค่ะเป็นรายงานมากกว่านะครับอย่างอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตัวบัวเนี่ยค่ะก็มีทั้งที่เป็นแบบมีกลิ่นหอมด้วยส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมในแต่ละกระถางอย่างที่ว่าแล้วก็จะพาไปตัดตัวบ้างบางส่วนด้วยนะคะได้ครับยินดีครับเดี๋ยวไปชมกันค่ะไปค่ะนอกจากการดูบัวแล้วก็การเพาะพันธุ์บัวในพื้นที่ที่นี่เขามีเรื่องของการส่งบัวประกวดด้วยใช่ไหมคะก็คือก่อนตองที่พันธุ์บัวเราเนี่ยมีทั้งธราทำเองแล้วก็รวบรวมพันธุ์จากในคนไทยนี่เรานี่แหละที่ส่งไปประกวดได้รางวัลระดับโลกอันนี้เขาไปประกวดที่อเมริกานะครับอันนี้ชื่อปัญญาวีนะเป็นคนไทยเป็นบัวพันธุ์ลูกผสมคนไทยนะครับที่ได้ส่งไปประกวดและได้รางวัลระดับโลกขึ้นมานี่คือระดับโลกนะคะอันนี้ถัดมาด้านข้างนี่ก็เป็นสถิมาทนของคุณขวัญรุ่นก็ได้รางวัลระดับโลกเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าจากตัวดอกสีสันของเขาก็เป็นจุดเด่นแหละแต่ที่ว่าเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของลวดลายบนใบค่ะอาจารย์พอเวลาดูบัวเขาจะดูเรื่องอันแรกดูเรื่องดอกก่อนเขาเรียกว่าฟอร์มดอกเชฟรูปร่างรูปทรงดอกอันนี้เป็นกลุ่มบัวผันนะครับบัวบางกลางวันก็หนึ่งดอกเขาสีสวยไหมนะฮะจำนวนซ้อนของกลีบดอกเยอะไหมนะครับแล้วแก้วพวกนี้ก็เป็นคล้ายเกสรจะกลายเป็นกลีบดอกเขาซ้อนเยอะนะครับสีสวยก้านเขาก็สวยพอดูลักษณะของก้านใบก้านดอกมาดูเรื่องของใบสวยไหมใบเขาแดงๆก็สวยงามนี่คือองค์ประกอบในภาพรวมการดูบัวนะครับนี่ก็ในส่วนหนึ่งเรียกว่ามีขั้นตอนแล้วก็หลากหลายวิธีการที่จะเพาะพันธุ์บัวใช่ครับเราดูสร้างมูลค่าได้ครับอีกหนึ่งต้นที่จะนำเสนออันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นแชมป์โลกเลยใช่ครับอันนี้คือบัวอะไรคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นบัวชื่อมังคระอุบลมังคระอุบลก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติกับราชมงคลนะครับเพราะราชมงคลภาษาอังกฤษเขียนว่ามังคระยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็เขียนว่ามังคระอุบลก็บัวของชาวราชมงคลก็เป็นบัวที่ช่วยศาสตราจารย์ดร.นรมชัยชาญศิลป์เนี่ยท่านปรับปรุงพันธุ์แล้วส่งไปประกวดที่อเมริกานะฮะก็จะมีลักษณะของดอกเขาจะบอกสีเหลืองส้มนะครับมีความซ้อนเยอะก้านใบก้านดอกแข็งแรงใบสวยงามแต่อาจารย์บอกว่าตัวนี้สีจะค่อนข้างจะอ่อนลงมานิดนึงก็คือในความจริงก็คือจะต้องสีก็จะสดกว่านี้ใช่เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือเต็มอ่างมากคือแน่นมากนะคะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นแชมป์โลกที่เป็นความภาคภูมิใจของที่นี่ด้วยค่ะทีนี้นอกจากในส่วนของการที่ประชาชนโดยทั่วไปหรือว่าอย่างพวกหนูทีมงานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องบัวค่ะภายในมหาวิทยาลัยเองตรงนี้เรามีการส่งเสริมหรือว่าให้นักศึกษาเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบัวยังไงบ้างคะอาจารย์ก็นักศึกษาที่เข้ามาเรียนนักศึกษาปีหนึ่งนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องของอัตลักษณ์ของราชมงคลซึ่งพิพิธภัณฑ์บัวนี่ก็เป็นอัตลักษณ์งานหนึ่งของเราที่เป็นที่ภาคภูมิใจพิพันธ์บัวในประเทศไทยมีที่เดียวคือที่ราชมงคลเรานักศึกษาปีหนึ่งเข้ามาก็ต้องมาเรียนรู้ว่าพิพันธ์บัวมีความสำคัญอะไรบ้างเขาจะเรียนรู้เรื่องของลักษณะของพันธ์บัวการใช้ประโยชน์จากบัวนะครับบัวเรื่องบูรณาการสู่เรื่องของงานการสอนพอเรามีคณะอยู่ประมาณ12คณะเนี่ยก็จะมีเรื่องของคณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารศิลปกรรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเข้ามาซึมซับว่าบัวเนี่ยเรามีพันธ์บัวแล้วเนี่ยมันไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเขาก็จะมาสร้างหรือมาครีเอทีฟงานมาสร้างสรรค์งานเรื่องงานโปรเจกต์งานวิจัยต่างๆได้หมดโดยอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงเราถึงให้นักศึกษาเข้ามาซึมซับตรงนี้ว่าเอ้ยนี่สิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าทุกขุมสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านได้ตรัสไว้แล้วก็อยากให้ตรงนี้เกิดขึ้นมาเราถึงปลูกปั้นว่าปีหนึ่งเข้ามาต้องมาเรียนรู้ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะมีกิจกรรมต่างๆให้เขาได้เข้ามาใช้ประโยชน์เยอะแยะ
ก็เรียกว่ามาที่นี่นะคะนอกจากจะได้เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัวได้ความสวยงามกลับไปแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปในตัวอาคารที่พิพิธภัณฑ์ค่ะจะไปดูว่าโดยรวมทั้งหมดเลยอ่ะของพิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้างเราอาจจะไม่ได้นำเสนอในทุกส่วนนะคะอาจจะหยิบยกมาให้ดูว่าจะมีในส่วนไหนบ้างและที่สำคัญบัวไม่ใช่แค่ชูช่อดอกแบบนี้สวยงามสามารถเอาไปทำไปขยายผลไปต่อยอดอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์บัวนั่นเองค่ะอาจารย์คะอาคารนี้มีการรวบรวมหรือว่าแบ่งสัดส่วนประมาณไหนยังไงบ้างคะอาจารย์อาคารในพื้นที่อาคารก็แบ่งเป็น2ชั้นนะครับตอนนี้ดำเนินการดูเสร็จในชั้นแรกแล้วชั้นแรกเราจะมีเรื่องของประชุมนะครับแล้วก็ส่วนแสดงพวกของพิพิธภัณฑ์นะพวกสินค้าหรืองานวิจัยต่างๆก็จะมีโซนนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะแสดงว่า1แสดงผลิตภัณฑ์ที่เราได้จากการสร้างงานจากงานวิจัย2แล้วก็จัดอบรมกลุ่มชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจแล้วก็จะมาจัดอบรมตรงนี้นะครับสร้างงานวิจัยแล้วสร้างองค์ความรู้แล้วแล้วก็ลงสู่ชาวบ้านเอาชาวบ้านมาพัฒนาต่อยอดเพื่อไปสร้างชิ้นงานอย่างที่เราเห็นก็เพิ่มมูลค่าจากส่วนของบัวนะครับจะเห็นด้านหน้าเราก็คือแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้ทําจากบัวเหรอคะอาจารย์ส่วนหนึ่งก็ทําจากบัวนะครับอันนี้อย่างพวกครีมนี่ก็จากอาจารย์คณะบูรณาการแพทย์บูรณาการเขาก็พัฒนาเป็นจากส่วนของฐานดอกเนี่ยทำเป็นเรียกไนท์ครีมเป็นครีมเป็นส่วนต่างๆเข้าไปในเรื่องของงานพวกความงามนะครับอย่างผลิตภัณฑ์อย่างที่เป็นผ้าหรือว่าเป็นตัวพวงกุญแจแบบนี้นะคะอาจารย์เราทำนำจากส่วนไหนของบัวมาใช้อ่ะค่ะถ้าจากส่วนของผ้าเนี่ยเราทำจากส่วนของดอกนะฮะหรือใบนะฮะเขาเรียกว่างานอีโคพิ้นค่ะครับคือเอาส่วนของดอกเนี่ยไปพิ้นเคลือบลงในผ้าค่ะนะครับในกระบวนการเราก็ไม่ใช้แต่ส่วนของบัวอย่างเดียวใช้ใบไม้อื่นด้วยในมหาลัยเนี่ยเราไปทำพอได้เป็นผ้าที่งานผ้าแล้วก็มาต่อยอดเป็นพวกเป็นหมวกเป็นปลอกหมอนนะครับส่วนที่เหลือเราก็มาทำเป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็ลงสู่ชุมชนนะครับค่ะอันนี้นะคะถ้าดูง่ายๆแล้วก็จะเป็นลักษณะของลายใบบัวใช่ครับใบบัวอันนี้ก็เป็นใบบัวหลวงนะครับค่ะกลมๆใบบัวหลวงนะครับถ้าเป็นลายหยักๆจะเป็นใบบัวผันนะครับนี่ก็คือใบบัวเลยใช่ครับใบบัวเลยเรียกงานอีโคพิ้นก็จะเห็นเท็กเจอร์มันตอนนี้เป็นลักษณะของขอบใบแล้วก็เป็นฐานตรงกลางใบครับที่ว่าจะที่จะเพาะได้ตรงนี้ที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นลวดลายบนเสื้อแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าเป็นหมวดต่างๆเขาเรียกว่าดีไซน์ออกมาเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของสมุดโน้ตที่นำในส่วนของตัวใบบัวใช่ครับทั้งใบเลยใช่ทั้งใบเลยจริงๆอันนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์ทางเทคโนโลยีกรรมศาสตร์มาร่วมเป็นงานประดิษฐ์นะอันส่วนของพวกหมวกต่างๆกระเป๋าก็เป็นของอาจารย์ทางกรรมศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดเยอะมากแล้วอันนี้เป็นอะไรคะอาจารย์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมล็ดบัวที่เราทานกันนะครับเมล็ดบัวหลวงนะครับแล้วก็เอามาแกะอบแห้งให้เป็นแพ็กเกจเรื่องของการจำหน่ายนะครับก็คือมีทั้งของที่ทานได้ของประดับตกแต่งสวยงามผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือว่าเป็นของใช้ก็มีครบเลยอาจารย์คะอย่างถ้าหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะเข้ามาตรงนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์ต่างๆตรงนี้หรือว่าตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะสามารถเข้ามาได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เราเปิดให้ชมเนาะตั้งแต่วันตอนนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการคือ8.30 น.ถึง 16.30 น.ก็เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาชมนิทรรศการหรือจะมาขอความรู้เรื่องวิธีการปลูกการดูแลรักษาก็เรามีเจ้าหน้าที่อยู่คอยบริการนะครับหรืออาจจะติดต่อทางเว็บไซต์แล้วก็ได้นะครับเว็บไซต์ก็ www นะครับ lotus.rmut.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ก็025493043ก็มีเจ้าหน้าที่เราติดต่อรอรับสายอยู่ตรงนี้เข้ามานี่มีค่าบริการไหมคะไม่มีค่าบริการครับเข้ามาชมฟรีแต่ถ้าอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์
มาซื้อได้มีหลากหลายลวดลายมีหลายแบบมากนะคะให้เข้ามาติดตามมาซื้อมาดูผลิตภัณฑ์กันได้สุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์บัวต่างๆตอนนี้เรามาในครั้งนี้ทำให้ทราบเลยว่าบัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่ามหัศจรรย์จริงๆออกมาสวยงามแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เป็นพืชเศรษฐกิจด้วยอยากจะให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในบ้านสนใจแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์หรือว่าการสืบสายพันธุ์บัวตรงนี้อย่างไรบ้างเชิญได้เลยค่ะครับคือเรื่องของบัวเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยอยู่แล้วนะครับเป็นไม้มงคลเป็นสิ่งที่สวยงามบัวคือราชินีแห่งไม้น้ำนะครับมีปลูกไว้ที่บ้านก็เป็นมงคลกับชีวิตนะครับมีความร่มรื่นในชีวิตนะครับหรือใครสนใจความหลากหลายเรื่องพันธุ์บัวก็เข้ามาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับในเวลาราชการนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้หรือจะมาดูสินค้าเข้ามาอบรมก็ดูตามเพจของเว็บไซต์ของเรานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอัตลักษณ์ของราชมงคลเรานะครับก็ฝากผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมติดต่อเราได้ตามที่เรากล่าวไปแล้วต้องขอขอบคุณมากที่สนใจนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่พาไปหลายโซนเลยหลายส่วนมากที่สำคัญวันนี้ได้รับความรู้เรื่องบัวจริงๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้ารับรองจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ